มาประเด็นข่าวทักษิณหน่อยสักละเรื่องราวของคุณหญิงที่ได้รับพระราชทานวโรกาสให้เข้าเฝ้านี่นะครับได้เกิดผลสะเทือนเยอะมากแล้วเลยเถิดไปถึงว่าจะมีรัฐบาลแห่งชาติทักษิณจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีพระราชทานเป็นจะเกิดการอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะครับที่เกิดในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดกันหนักหนาสาหัสมากได้บ่งบอกถึงกรรมพืชของสื่อมวลชนบางฉบับเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยแต่มันลือกันแล้วลือกันอีกเช่นลือว่าลูกเขยท่านทักษิณจะเข้ามาบริหารพรรคลือว่าคุณหญิงอ้อหรือคุณหญิงพจมานจะเข้ามาควบคุมพรรคไอ้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นที่รู้กันนะครับสมัย14ตุลาเนี่ยเรามีสำนวนหนึ่งเขาเรียกกระดาษเปื้อนหมึกเขาไม่ได้เรียกหนังสือพิมพ์นะฉบับนี้น่าจะอยู่ในคอนเซปต์เนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นี่น่าจะเป็นกระดาษเปื้อนหมึกพาดหัวเข้าไปได้บอกคุณหญิงอ้อคิดเพื่อไทยทำ นะวันนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วการประชุมพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่มีลูกเขยของท่านทักษิณมาเป็นกรรมการไม่เห็นเงาคุณหญิงมาปรากฏที่พรรคแล้วการประชุมกรรมการเลือกหัวหน้าก็เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่มีอะไรเข้าใจกันดีหมดก็อาจจะผิดหวังบ้างนะครับสำหรับสื่อบางประเภทที่เรียกว่ากระดาษเปื้อนหมึกไทยรัฐก็ตัดบทเพราะว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าไม่มีรัฐบาลแห่งชาติแต่อย่างว่านะครับเรื่องเสรีภาพทางข่าวสารสื่อบางฉบับก็พยายามจะใส่ไข่เพราะมีจุดยืนผลประโยชน์กินน้ำเลี้ยงจากกลุ่มการเมืองบางกลุ่มเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติครับผมไม่ได้ไปประณามอะไรรุนแรงเกินไปในประเทศที่เจริญแล้วในประเทศเสรีประชาธิปไตยอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยโทรทัศน์อันไหนเป็นสายของพรรครีพับลิกันโทรทัศน์อันไหนเป็นสายของพรรคเดโมแครตหนังสือพิมพ์ฉบับไหนโปรเดโมแครตเชียร์รีพับลิกันชาวบ้านเขารู้เลยครับแล้วเชียร์แล้วไม่ยุ่งยากเหรอประชาชนเขามีวิจารณญาณของเขาแล้วสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ที่เชียร์อย่างไรเหตุผลเขาก็ไม่ซื้อหนังสือพิมพ์คุณก็เท่านั้นคือในโลกเสรีนี่เขาไปห้ามคนพูดไม่ได้ดังนั้นเมื่อห้ามไม่ได้เนี่ยก็เชิญเลยไม่ต้องมาออกกฎหมายว่านักการเมืองห้ามถือหุ้นสื่อมวลชนเหมือนที่ประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นใช้เงื่อนไขเหล่านี้ไปทำลายพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามโดยอำนาจเผด็จการดำเนินการฉวยโอกาสเอาไปใช้เปิดนะครับนักการเมืองอยากจะมีสื่อมวลชนก็เชิญเลยครับสื่อมวลชนจะเชียร์พรรคไหนก็เชิญเลยครับดีซะอีกครับทำให้ประชาชนรู้ว่าพรรคไหนหนุนสื่อไหนแล้วสื่อไหนรับเงินพรรคไหนเอาให้ตรงๆไปเลยแล้วสื่อไหนไม่รับเงินอยู่ด้วยตัวเองหรือว่ารับเงินบ้างนิดหน่อยหรือว่ารับเงินผ่านกระบวนการโฆษณาเป็นสปอนเซอร์ดีกว่าที่ปิดลับบอกว่าสื่อมวลชนเป็นกลางทุกฉบับดังนั้นผมว่าวันนี้เราเข้าไปสู่โลกที่เป็นจริงแล้วไอ้กฎหมายประเภทเขียนไว้เพื่อจะฆ่ากันเพราะว่าไปถือหุ้นสื่อแล้วก็เลยฆ่าเฉพาะธนาธรแต่พรรคอื่นถือหุ้นก็ไม่เป็นไรพฤติกรรมแบบเดียวกันเพียงแค่จดชื่อ
สสเป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ108ประการของแบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์แล้วดันไปพ่วงว่ามีธุรกิจสื่อด้วยใครจดทะเบียนบริษัทก็รู้นะครับแบบฟอร์มกระทรวงพาณิชย์เขาเขียนไว้หมดเลยจะทำอะไรก็ได้บริษัทน่ะของไทยเป็นอย่างนี้แล้วรวมสื่อด้วยตายหมดผมว่ามันจะมันไม่ถูกเรื่องเอาละผมหยิบตรงนี้มาให้ดูไม่ได้มาวิจารณ์สื่อในแง่จะเจาะลึกรายละเอียดแต่กำลังจะบอกว่าสื่อบางฉบับเป็นกระดาษเปื้อนหมึกและวันนี้ผมจะสมมุตินามตามท้องเรื่องเป็นโฆษกของท่านทักษิณสักหน่อยปรากฏว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องท่านทักษิณพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ผมจะชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเอาย่อยๆก่อนครับพูดจากการก็เป็นอีกฉบับนึงนะครับที่มีลักษณะเป็นกระดาษเปื้อนหมึกเหมือนกันดึงชัดชาติกลับรังเพื่อไทยปรับใหญ่รอเขยแมวนำพักอันนี้ก็อีกฉบับหนึ่งนะปรากฏว่าคุณพินทองทาลูกสาวของท่านทักษิณเขาออกข่าวมาอันนี้กรุงเทพธุรกิจเอามาลงครับก็ยังดีนะครับที่ช่วยลงให้เขาบอกว่าพินทองทาบอกงงกับข่าวพักเพื่อไทยรอเขยทักษิณนำทัพก็ขนาดเป็นภรรยายังไม่รู้เลยทำไมสื่อรู้ได้อันนี้ก็ตอบเจ็บตอบกลับเจ็บดีนะครับนอนอยู่กับสามียังไม่รู้เลยครับว่าสามีจะไปเป็นกรรมการพักแล้ววันนี้ก็ไม่มีข่าวสดครับพาดหัวทักษิณซัดแหลกคนปั้นข่าวไอ้คนปั่นข่าวบอกว่าจะกลับมาเป็นนายกรัฐบาลแห่งชาติลงรูปทักษิณผมก็ตามดูว่าเอ๊ะเจ้านายผมพูดหรือเปล่าเนี่ยทักษิณว่ายังไงเปล่าฮะข่าวสดอ้างแหล่งข่าวคนใกล้ชิดแหล่งข่าวอ้างว่าคนผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวใกล้ชิดนายกทักษิณว่าการแต่งตั้งนายกพระราชทานและการตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยมีนายทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นอดีตนายกทักษิณไม่รู้และไม่ทราบในเรื่องดังกล่าวซึ่งการกระทำในลักษณะIO แบบนี้เป็นการกระทำที่แย่มากประเทศยิ่งอยู่ในช่วงความขัดแย้งแทนที่จะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเงียบสงบสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติแต่กลับไม่เห็นความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เลยปรากฏว่าเปล่าฮะทักษิณไม่ได้พูดอ้างแหล่งข่าวคนใกล้ชิดถ้าคุณอ้างแหล่งข่าวคนใกล้ชิดคุณอ้างสุนัยบ้างไหมครับเนี่ยใกล้ชิดไหมฮะผมก็ไม่อยากบอกว่าผมใกล้ชิดนะแต่ว่าติดต่อถามความกันได้ก็แล้วกันอยู่ต่างประเทศด้วยกันเนี่ยวันนี้ผมขออนุญาตแจ้งเลยนะครับท่านทักษิณไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นเลยครับแม้กระทั่งบอกว่าไปว่าสื่อมวลชนแย่มากกูข่าวขึ้นมาก็ไม่ได้พูดครับคือตอนนี้ปิดการพูดกับใครทั้งนั้นครับคือไม่พูดเลยผมเลยขออนุญาตแจ้งว่าท่านไม่ได้พูดอะไรเลยครับดังนั้นข่าวที่ลงตอนนี้ขณะนี้นะฮะไม่มีข้อมูลจริงว่าท่านพูดข้อมูลจริงท่านพูดผ่านผมคือท่านไม่ได้พูดอะไรเลยครับท่านบอกท่านไม่ได้พูดอะไรเลยแต่มันไม่อย่างนั้นสิครับปรากฏว่ามีข่าวอีกฉบับหนึ่งซึ่งแหมอันนี้ก็เป็นข่าวพิเศษนะครับกระดาษเปื้อนหมึกของแท้ไทยโพสต์นะก็พยายามจะเก็บเอาข่าวมาลงให้ได้แล้วตอนนี้อ้างใครฮะอ้างสื่อเสื้อแดงอาวุโสอย่างนี้ก็มีครับข่าวท่านทักษิณไม่ได้พูดครับแล้วคนนี้เขาก็ไม่ได้พูดแต่เขาเขียนข้อความ
แล้วก็ถูกขนานนามว่าเป็นสื่อเสื้อแดงอาวุโสไทยโพสต์เอาไปลงเพราะอยากจะได้ปากคำของทักษิณว่ากันจริงๆก็ต้องมองอีกหลายมุมนะครับมุมหนึ่งเนื่องจากว่าวันนี้ที่ผมเรียกว่าตัวแสดงหลักๆทางการเมืองเนี่ยท่านทักษิณอยู่ในสายตาของประชาชนที่ประชาชนมีความหวังอยากจะให้ท่านกลับมาเป็นผู้บริหารรัฐประเทศไทยมาเป็นนายกใหม่เพราะนายประยุทธ์หมดสภาพและทำบ้านเมืองเสียหายอย่างหนักชนิดที่หมดความหวังแล้วประชาชนหมดความหวังแล้วไม่มีอนาคตแล้วครับประเทศไทยพูดกับพูดเตอะตอนนี้ดังนั้นความรู้สึกถึงตัวแสดงหลักๆที่มีผลงานฝากให้ประชาชนเห็นแล้วว่าเคยแก้วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งได้แล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆที่ทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้และถูกอำนาจเผด็จการกลั่นแกล้งทำให้ท่านอยู่ประเทศไทยไม่ได้เนี่ยความรู้สึกของประชาชนนี่มีต้องยอมรับว่าหนังสือพิมพ์เขาก็พยายามจะขายสินค้าผ่านอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนตรงนี้มันถึงได้เป็นข่าวได้เรื่อยไงปรากฏว่าไทยโพสต์หนักเลยครับอ้างสื่อเสื้อแดงอาวุโสอ้างคำพูดทักษิณอย่ามาพูดเรื่องนายกพระราชทานผมจะกลับมาลงเลือกตั้งไม่มีครับท่านไม่ได้พูดเลยครับแล้วสื่ออาวุโสนี่ใครครับอ้างคุณสงวนคุ้มรุ่งโรจน์ครับผมพูดอย่างนี้ใครก็ไม่รู้จักนะครับบังเอิญผมรู้จักเพราะผมอยู่ในวงการและผมก็ดูเว็บไซต์ผมก็ดูเฟซบุ๊กของหลายๆคนคุณสงวนคุ้มรุ่งโรจน์เป็นนักข่าวอิสระคนหนึ่งนะครับเป็นนักข่าวอาวุโสถามว่าเป็นเสื้อแดงไหมก็น่าจะใช่เพราะดูจากทิศทางที่ท่านลงในเฟซบุ๊กข่าวเนี่ยท่านเป็นฝ่ายประชาธิปไตยชัดเจนท่านเรียกกกต.ว่าแก๊งกวนตีนเอางี้ก็แล้วกันก็ตรงใจกันนะนะปรากฏว่าไทยโพสต์ไปอ้างเฟซบุ๊กของเฟซบุ๊กของคุณสงวนพูดง่ายๆว่าคุณสงวนก็ไม่ได้บอกว่าทักษิณบอกนะครับคุณสงวนก็ไม่ได้บอกว่าคำพูดอันนี้พูดไว้เมื่อไหร่ไม่ใช่ตอนนี้ครับอาจจะพูดไว้นานแล้วก็ได้ผมก็ไม่รู้เพราะการพูดมันมีเยอะแยะไปหมดแล้วก็เอานี่ครับนี่คือข่าวที่ไทยโพสต์ลงโดยถ่ายรูปของคุณสงวนถ่ายรูปของFacebook คุณสงวนมาลงโดยคุณสงวนอ้างว่าเรื่องนายกพระราชทานอย่ามาพูดกับผมทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาของประชาธิปไตยและต้องเป็นไปตามเสียงของประชาชนท้องฟ้าสว่างประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินผมจะกลับมาและจะลงเลือกตั้งหากประชาชนส่วนมากเลือกผมผมก็พร้อมยินดีจะรับใช้ประชาชนเพราะหัวใจของผมอยู่กับประชาชนคนไทยเสมอสรุปไม่ได้พูดครับท่านไม่ได้พูดผมยิ่งอ่านสำนวนอย่างนี้มันยิ่งไม่ใช่แต่คุณสงวนจะไปอ้างจากคำพูดเมื่อไหร่อย่างไรไม่รู้เพราะคุณสงวนก็ไม่ได้บอกว่าท่านทักษิณพูดเมื่อไหร่ผมถึงบอกพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นประชาชนในแม้ว่าวันนี้เป็นเผด็จการก็จริงแต่ว่าข่าวสารเนี่ยมันมีลักษณะเสรีโดยเฉพาะข่าวสารเกี่ยวกับนักการเมืองด่ากันได้ว่ากันได้ใส่ไข่กันได้แต่ห้ามใส่ไข่หรือห้ามพูดถึงวังนะเมื่อก่อนก็ห้ามพูดถึงนายประยุทธ์นะเจอมาตรา44แต่เดี๋ยวนี้ก็ล่อกันได้เต็มที่ดังนั้นประชาชนต้องมีดุลพินิจมีวุฒิภาวะในการติดตามข่าวแล้วถึงจะเห็นความเป็นจริงว่าหนังสือพิมพ์ฉบับไหนเป็นกระดาษเปื้อนหมึกหนังสือพิมพ์ฉบับไหนเป็นหนังสือพิมพ์จริงๆที่ควรจะซื้อและสื่ออันไหนที่ควรจะดูแต่ที่สำคัญคือไม่ต้องเสียสตังค์นะครับดูสุนัยทีวีนี่ไม่ต้องเสียสตังค์แต่ว่าอย่า กดข้ามโฆษณาครับแล้วช่วยกดไลค์หน่อยก็แล้วกัน
ผมจึงสมมตินามตามท้องเรื่องเลยครับยืนยันว่าท่านไม่ได้พูดอย่างนี้และวันช่วงนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ว่ากับคนสนิทคนสนมอะไรจะอ้างใครก็แล้วแต่ไม่เห็นอ้างชื่อคุณสงวนที่ถูกอ้างก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับคุณพี่งวนให้พี่น้องประชาชนรู้จักท่านหน่อยแล้วเข้าไปดูใน Facebook ท่านนะครับแต่ผมยืนยันว่าท่านนายกทักษิณไม่ได้พูดและพี่งวนท่านผู้นี้นี่หน้าตานักข่าวอิสระคนเนี้ยที่ไทยโพสต์อ้างเนี่ยคืออย่างเนี้ยครับผมก็ไม่รู้คุณสงวนไปเอาข้อความตั้งแต่ทักษิณพูดไว้ตั้งแต่เมื่อหลาย10ปีที่แล้วหรือเปล่าตอนที่อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าคุณสงวนไม่ได้ติดต่อกับท่านทักษิณดังนั้นสุนัยยืนยันอีกทีหนึ่งคือทักษิณไม่ได้พูดอะไรเลยในช่วงนี้ครับจบข่าวนะฮะแต่ว่าก็ยืนยันนะนี่คุณสงวนนี่เวลาเรียกกกต.เนี่ยฮะเอาคลิปอันนึงให้ดูนะครับของคุณสงวนท่านก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยท่านพูดถึงเรื่องกกต.ตัดสินผิดพลาดกรณีของคุณสุรพลซึ่งผมจะพูดกับท่านต่อไปเนี่ยคุณสุรพลหรือเฮียเสงเนี่ยนะครับคุณสงวนบอกว่าคณะกกต.วงเล็บแก๊งกวนตีนเฮงซวยตั้งแต่บัตรขย่งบัตรหายบัตรเสียตัวเลขมโนเครื่องคิดเลขไม่มีคำนวณผิดโกงเลือกตั้งแม่งต้องจัดเต็มจัดหนักให้หมดนี่คืออารมณ์ของ นี่คือทิศทางของคุณสงวนนี่เฟซบุ๊กของเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเราจะต้องเชื่อหมดไม่ใช่ครับเชื่อในรายในหลักๆในใช่ครับแต่ในรายละเอียดว่าทักษิณพูดอย่างนี้ไม่ใช่โอเคนะครับเอาละผมถือโอกาสตอบโต้เท่านี้ละครับไม่ใช่ตอบโต้แจ้งชี้แจงไม่ว่ากันไม่โกรธกันท่านก็ว่าของท่านไปก็ขอขอบคุณคุณสงวนนะครับที่เป็นผู้สื่อข่าวฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ช่วยยืนหยัดในเรื่องข่าวสารผมก็ติดตามผลงานท่านแต่ถ้าเราถือว่าเรื่องอย่างนี้ถูกต้องมันจะปั่นป่วนไปหมดเหมือนกันแต่ดีอย่างหนึ่งครับอะไรที่เป็นเสรีภาพเนี่ยเราก็โต้แย้งกันเหมือนที่ผมโต้แย้งสื่อมวลชนโต้แย้งใครที่พูดบางอย่างซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะผมได้แหล่งข่าวจริงจากต้นทางปรากฏว่าบ้านเราเนี่ยเราจะขีดวงอำนาจพิเศษห้ามพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องราชสำนักนี่ห้ามพูดถึงทีนี้เมื่อห้ามพูดถึงนี่ก็เลยพูดได้ทางเดียว1ต้องเชียร์เท่านั้นถ้าวิจารณ์ทำไม่ได้สื่อมวลชนไม่กล้าเข้าไปเลยครับเมื่อไม่กล้าเข้าไปก็เลยเจอสื่อออนไลน์แล้วเวลาสื่อออนไลน์พูดก็ต้องพูดเป็นไวยะไม่กล้าบอกไม่กล้าเอ่ยชื่อตรงกลัวจะถูกจับไอ้บรรยากาศอย่างเนี้ยคนจะเชื่อมากเพราะมันไม่มีการโต้แย้งอย่างกรณีที่ผมโต้แย้งเรื่องข่าวทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องดีครับเป็นเสรีภาพท่านจะเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็คลี่คลายไปแต่ถ้าเป็นเผด็จการในขีดวงอำนาจพิเศษในประเทศไทยไว้ห้ามวิจารณ์เลยนี่คนจะเชื่อกันท่านเชื่อหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าข่าวลักษณะที่พูดได้ทางเดียวเนี่ยพูดชมได้อย่างเดียวห้ามติเนี่ยข่าวมันออกมาคนมักจะเชื่อคนเลยจึงมักจะเชื่อข่าวพิเศษจากต่างประเทศมีข่าวออกมาจาก Facebook เล็กๆครับเขียนไว้ฟังดูอย่างนี้เชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเอาตัวอย่างมาเปรียบเทียบให้ดูว่าในกรอบนักการเมืองด่าได้ว่าได้ตอบโต้กันชี้แจงข่าวได้แต่ถ้าอีกมุมหนึ่งชี้แจงไม่ได้ครับถ้าเกี่ยวกับราชสำนัก
เขาเขียนแค่ว่าทำงานไม่โปร่งใสประชาชนไม่ศรัทธาก็ไม่ศรัทธากระบวนการยุติธรรมชั้นก็เสียหายคำพูดทิ้งท้ายก่อนขึ้นเครื่องบินก่อนขึ้นเครื่องคำพูดอย่างนี้นี่คือเป็นเพราะไม่มีเสรีภาพที่จะพูดว่าใครเป็นคนพูดเรื่องนี้พูดจริงหรือเปล่าไม่ได้แล้วใครจะบอกผมเป็นโฆษกของท่านเป็นโฆษกของสำนักพระราชวังบอกว่าท่านไม่ได้พูดจริงพูดไม่ได้เพราะไม่มีโฆษกผมถึงบอกว่าเสรีภาพนี่มันก็เป็นข้อดีนะครับเสรีภาพตรงนี้แหละครับที่ผมจะต้องพูดกับท่านต่อไปเป็นเสรีภาพที่ต้องกล้าพูดแต่ในประเทศไทยก็พูดไม่ได้คือพูดเรื่องระบบศาลของเราเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องตุลาการพิวัตรกับตุลาการวิบัติซะหน่อยกับกรณีของกกต.การตัดสินให้คุณสุรพลเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าตายไปเรียบร้อยแล้วครับนางศรีนวลมาแทนแล้วอย่างนี้เป็นต้นช่วยกดไลค์ด้วยนะครับ